ชาวเน็ตแห่แชร์จังหวะโยเกิร์ตนัทชาโยนมือพีเคปิยวัฒน์ขณะประกาศอย่ากลางรายการซึ่งสุดจบทางรักส2ปีเรียกได้ว่าหลายๆคนต่างช็อกกันสุดๆหลังจากคู่รักมาราทอนอย่างพีเคปิยวัฒน์และโยเกิร์ตนัทชาได้ออกมาประกาศจบความสัมพันธ์รักส2ปีเป็นที่เรียบร้อยในรายการคุยแซบโชว์โดยทั้งคู่ ได้จดทะเบียนหย่ากันแล้วอีกทั้งยังยืนยันจบกันด้วยดีตอนนี้เหลือเพียงแค่สถานะพี่น้องเท่านั้นและยังคงหวังดีต่อกันเหมือนเดิมชาวเน็ตแห่แชร์ชอร็อตโยเกิรโยนมือพีเคต่อมาหลังชาวเน็ตได้รับชมระหว่างการให้สัมภาษณ์ของทั้งคู่ในรายการซึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งทางพีเค ได้จับมือของโยเกิร์ตแต่ทางโยเกิร์ตได้ทำการโยนมือพีเคออกไปทำเอาชาวเน็ตต่างแสคงความคิดเห็นต่อปฏิกิริยาของฝ่ายหญิงกันอย่างมากมายอาทิก็โยนมือทิ้งไปเลยสิคะเลือดเพื่อนหญิงพลักหญิงมันต้องอย่างนี้ค่ะสุดปงังผมนี่ลุกขึ้นยืนปรบมือเลยครับทำแย่ใส่เขายังหวังว่าเขาจะยินดีที่ได้รับการปลอบใจจากตัวเองอีกเหรอ โยเกิร์ตไม่น่าทำแค่ปัดมือทิ้งอะเอาจริง TK จับมือโยเกิร์ตจับมือออกทันทีหน้าตายิ้มแต่การกระทําของโยชัดเจนมากนะชอบช็อตนี้ที่โยเกิร์ตดึงมือเ k ออกอย่ามาจับเลือดสอสอชอบความดึงมือเ k ทิ้ง5 5 5 5 5อย่ากันแล้วอย่ามาแตะต้องฉันค่ะหนุ่มมอมอปอลล โยเกิด์ตสตรองมากดูแววตาก็รู้ว่ายังรักยังแคร์แต่ร่อให้รักผู้แค่ไหนแต่นางรักตัวเองมากกว่ามันต้องงีค่ะพอสอเลิดไม่ไหวเป็นต้น